็เชื่อมโยงกันจริงๆจนถึงวันนี้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยชอบเที่ยวเล่นในนาแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกชาวนานาเพื่อนนาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านตื่นอกตื่นใจกับน้ำกับข้าวกับปลาหรือสัตว์ต่างๆที่เราเห็นอันนี้คือเด็กๆแล้วก็จำพอโตขึ้นมาหน่อยสิ่งที่เป็นความฝันก็คือเคยคิดว่าจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะซึ่งจริงๆก็ไม่เข้าใจอะไรมากมายนักนอกจากคนวาดฉากหนังโปรแกรมหนังคือไม่ได้ฝันว่าจะเป็นคนเขียนโปสเตอร์หนังหรือฉากหนังแต่ว่าเห็นเป็นสิ่งที่แบบมันน่าจะเราถนัดน่าจะเราเรียนได้ตลอดครอบครัวก็งงๆแล้วก็เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่ว่าเป็นชาวบ้านอ่ะครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาคุยเห็นความฝันวัยเด็กก็ส่งผลมาถึงวันนี้ก็อย่างเช่นความสัมพันธ์กับวิถีไทยเช่นการทำนาหรือประเพณีอะไรเงี้ยไปวัดไปวาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนักสร้างสรรค์ก็เรียกว่าทำได้อย่างที่ตั้งใจทำได้อย่างที่ฝันมันก็ไม่ได้ถึงขนาดใฝ่ฝันนะแต่เราก็รู้ว่าเราอยากเรียนศิลปากรเพราะว่าอาจารย์ในยุคนั้นมีอาจารย์ที่จบศิลปากรไปแล้วก็ท่านก็ถือทำงานเข้มแข็งอ่ะคือได้รางวัลอะไรเงี้ยเป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นศิลปากรที่เดียวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คิดแบบเด็กๆเจอการรับน้องก็ชอบเหมือนกับที่เราเห็นทุกวันนี้ฮะแต่มันมีความโรแมนติกอยู่มากกว่าทุกวันนี้นะเช่นอย่างทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นรุ่นพี่ไปมานั่งในห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนั้นน่ะมีอาจารย์บางคนก็มานั่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรักเราแม้แต่รุ่นพี่จะมาวากเรานะแต่เรามองไปโอ้มีพี่ๆเราแล้วก็มีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความอบอุ่นอยู่ไปด้วยมันไม่เหมือนเป็นพิธีกรรมแบบเน้นประเพณีอย่างเดียวอันเนี้ยสิ่งที่ผมว่าเสน่ห์พวกนี้จะหายไปคือสมัยนั้นมันเราใช้ทุกอย่างอ่ะในการสร้างรุ่นน้องให้มันมีประสบการณ์แล้วก็ให้มีความสัมพันธ์ไม่ใช่รุ่นพี่กับรุ่นน้องอย่างเดียวอาจารย์บางคนยังมานั่งดูอาจารย์พูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็งงว่าอาจารย์จริงๆก็จะควรจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมแต่อาจารย์เรานี่มาเอนจอยด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความโดดเด่นทางวิถีชีวิตมากนะครับแล้วก็ตกตื่นใจตรงที่ว่าในวิชาสำคัญอย่างวิชาองค์ประกอบศิลป์วิชาวาดเส้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้การที่เรียนต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกับความหลากหลายมันจะน้อยกว่ากระดาษก็ใช้กระดาษธรรมดาสีก็สีพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนครั้งแรกนี่เจอเพื่อนๆที่จบจากไทยวิจิตรจบจากช่างศิลป์เนี่ยใช้สีสเปรย์ใช้การถ่ายเอกสารมาปะติดเพิ่งเคยเห็นก็ใช้เวลาอยู่สักเทอมนึงที่อึดอัดแล้วก็ต่อสู้อยู่กับการแข่งขันกับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าสบายแล้วเราก็ตามทันผมต้องตอบตัวเองก่อนว่ามันมาจากไหนเพราะว่าคนถามก็จะนึกแค่ว่าเราชอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเห็นความสำคัญเพราะว่าตอนเรียนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ข่าวศิลปะตรงๆใช่ไหมเราก็ต้องตามจากนิตยสารแล้วต่างจังหวัดในการซื้อหนังสือมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆของเด็กแต่ผมซื้อผมเป็นคนเดียวที่ซื้อหนังสือมันก็เลยทำให้เริ่มมีความประทับใจของสื่อที่เรียกว่าหนังสือแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีคุณค่าจบปริญญาตรีแล้วแทนที่จะขวนขวายทำสตูดิโออยากเป็นศิลปินใหญ่อะไรเงี้ยผมกลับหยุดทำงานแล้วก็ทำนิตยสารชื่อ Art Record ทำไปก็ไม่ได้มีหลักเรื่องของบรรณลักษณ์ศาสตร์วารสารศาสตร์อะไรทั้งสิ้นอยากทำอะไรก็ทำคนก็เลยวิเคราะห์ว่าหนังสือผมเนี่ยมันไม่เหมือนวารสารอ่ะมันเหมือนหนังสือสูจิบัตร อาจจะเป็นเพราะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยต้องเลิกในที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อสารอะไรเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้กับวิธีเขียนของตัวเองก็
็มีนิทานนิยายนิดหน่อยล่าสุดก็จะมีเรื่องต้นสอยดาวต้นสอยดาวคืออันนี้คือต้นสอยดาวนี่ก็เป็นเรื่องที่อัปเดตมากกับสังคมไทยแล้วก็มีอันนึงที่อยากจะทำแล้วก็ต้องทำก็คืออยากเขียนอาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ที่เป็นสตอรี่เป็นโชคดีเนาะเรายังเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์รุ่นแรกก็ยังมีเรื่องเล่ามีบรรยากาศการเรียนการสอนแล้วตอนนั้นห้องอาจารย์ศิลป์ก็ยังไม่ได้ซ่อมด้วยผมเข้ามาปีแรกๆก็ยังดูเหมือนกับเป็นห้องที่ทิ้งร้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนอิทธิพลความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันมาจากการแสดงออกของบรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ที่เป็นอาจารย์ถ้าไม่เป็นอาจารย์ก็เป็นรุ่นพี่ที่กลับมาเที่ยวมหาวิทยาลัยซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็มีพลังส่วนการที่มารู้เรื่องอาจารย์ศิลป์แท้ๆเรื่องคำสอนเนี่ยก็จากการที่ผมชอบเข้าไปในห้องอาจารย์ศิลป์ในเวลาต่อมานะครับก็ได้พบกับพี่นิพนธ์ขำวิไลแล้วก็พบว่าแกมีสำนักวิจัยชื่อศิลป์พีระศรีห้องอาจารย์ศิลป์เนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนห้องที่แบบสร้างมิติที่เราเข้าไปแล้วมันไปย้อนเวลาไปยิ่งรู้เรื่องอาจารย์ศิลป์เราก็จะรู้ว่าไอ้มุมนี้อาจารย์ศิลป์เคยใช้หนังสือเล่มนี้อาจารย์ศิลป์เคยจับโต๊ะนี้เคยอาจารย์ศิลป์พิมพ์งานอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรเนี่ยผมก็จะรู้จากการวิจัยแล้วก็รู้จากการที่ช่วยงานของพี่นิพนธ์การที่ผมหรือใครๆรักอาจารย์ศิลป์เนี่ยมันก็มาจากหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เกิดขึ้นคนที่จะเล่าเรื่องอาจารย์ศิลป์ได้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนมาเรียนอาจารย์ศิลป์เนี่ยเขาก็เรียนอยู่สักบางคนก็2ปี3ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเห็นภาพรวมอาจารย์ศิลป์เพราะว่าคนเป็นร้อยมาพูดถึงคนคนเดียวบางทีเราไปถามบางเรื่องกับศิษย์เก่าบางคนเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้นะเพราะว่า1คือมันไม่ใช่ยุคเขาเพราะ38ปีที่อาจารย์ศิลป์อยู่ในเมืองไทยแล้วก็คือแต่ละคนพบเห็นไม่เหมือนกันฉะนั้นมิติที่ดีที่สุดคือการที่เราเห็นมาจากหลายๆคนอาจารย์ศิลป์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ human rights ก็คือเป็นพวกมนุษย์นิยมก็คือให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ก็คือห่วงใยเห็นใจหรืออาจจะแบบบ่นด่าสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้มันจะเป็นเหมือนครอบครัวแล้วมันเริ่มมีฟิลแบบจริงอาจารย์ศิลป์ใช้ฟิลแบบไทยๆนะเป็นครอบครัวมีคนมองอาจารย์ศิลป์เป็นเหมือนพ่อเหมือนอะไรอย่างเงี้ยต้องดูฉากที่เช้าวันนั้นนะที่ทุกคนเริ่มทยอยมามหาวิทยาลัยแล้วรู้ว่าอาจารย์ศิลป์เสียชีวิตมันเหมือนทุกคนคอตกหมดแล้วร่างกายใหญ่โตผมยาวหน้าเกลียดหน้ากลัวแต่นั่งร้องไห้เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนหมดความฝันจินตนาการอะไรเลยเพราะว่าเราพึ่งอาจารย์ศิลป์มาตลอดแล้วเราก็มองว่าอาจารย์ศิลป์เป็นคนที่จะช่วยเรามองว่าในสมัยนั้นเนี่ย เราขาดที่พึ่งด้านศิลปะเนาะแล้วมีคนเดียวอะใช่งั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้อาจารย์ศิลป์เป็นที่รักของลูกศิษย์อันหนึ่งที่อาจารย์ศิลป์ถูกใจผมมากณวันนี้นะก็คือความที่อาจารย์ศิลป์นี่แหละเป็นสาธารณศิลป์คนแรกของเมืองไทยเพราะสิ่งที่อาจารย์ศิลป์ทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์สาธารณะอนุสาวรีย์อย่างเงี้ยมีใครประเมินไหมว่าอย่างย่าโมเนี่ยเนาะ2477ที่ไปตั้งเนี่ยทำเงินให้โคราชเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยสาธารณศิลป์ตัวจริงผมว่าจะเป็นพันล้านนะแล้วเรื่องภาพลักษณ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ทุกคนแบบนึกถึงแต่ย่าโมเพราะอนุสาวรีย์อีกหลายอนุสาวรีย์ที่ทำงานใช่ไหมรวมมูลค่าอาจจะเป็นแสนแสนล้านคนคนเดียวสร้างเม็ดเงินให้กับพื้นที่เป็นแสนแสนล้านโดยการสร้างงานของตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกของข้าราชการมีสุนทรียภาพที่อยากจะเผยแพร่มีคนถามว่าทำไมย่าโมไม่ชูดาบสู้ตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเดาได้คนสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมเนี่ยทุกคนต้องชูดาบหรือในท่าฟันอะไรใช่ไหมแต่นุสรีของอาจารย์ศิลป์สแตติกก็คือนิ่งๆลึกๆแล้วไม่ชูอย่างเดียวนะ
ไม่กำด้วยเราจะเห็นว่าดาบในมือเนี่ยหลวมหลวมทีนี้อาจารย์ศิลป์แล้วก็ลูกศิษย์พยายามช่วยกันอธิบายสังคมอย่างนี้ว่าก็ยะโมไม่ใช่นักรบเมื่อไม่ใช่นักรบก็ไม่ใช่เป็นคนเหี้ยมหาญเหี้ยมโหดหรือไม่ใช่นักสู้อันนี้คือแค่เตรียมเฉยๆเตรียมที่จะป้องกันมันน่ากลัวกว่าไหมล่ะใช่ไหมถ้าเราเป็นศัตรูมาแบบเอ๊ผู้หญิงคนนี้จะฟันฉันตอนไหนวะใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องหยุดดูทุกคนก็กลายเป็นหยุดดูย่าโมเหมือนกับย่าโมกำลังจะทำอะไรจริงๆทุกศาสตร์เขาก็ปรับแล้วนะเรายกตัวอย่างเดี๋ยวนี้สถาปนิกมีสถาปนิกชุมชนสถาปนิกพื้นถิ่นอย่างเงี้ยเขาลงไปนั่งคุยกับชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ศิลปินยังแบบนั่งวาดรูปในห้องเงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะถูกทิ้งแล้วก็ถูกมองว่าเราอะไม่เป็นปัจจุบันในอนาคตเนี่ยความไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญนะแล้วสิ่งที่สังคมเรียกร้องกับศิลปินเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ตอบสังคมเนี่ยเราก็จะไม่มีที่ยืนเช่นเราก็จะไม่ได้ทุนเราจะไม่ได้งบประมาณมหาวิทยาลัยเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรที่แบบเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วดูประโยชน์น้อยตึกศิลป์บางสถาบันนี่ตึกศิลป์นี่คือกระท่อมเลยนะยังอยู่เรือนไม้สมัยอาจารย์คนแรกที่ก่อตั้งแผนกศิลป์นะแล้วก็อยู่กับเฟรมเก่าๆตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กันเงียบๆผมยาวเป็นศิลปินแล้วก็ดีกีตาร์ร้องเพลงคือเราจะอยู่กันอย่างนี้ได้อีกสักกี่มากน้อยใช่ไหมซึ่งมันอาจจะได้ถ้าโลกไม่ต้องการเราหรือเราไม่สนใจโลกแต่ตอนนี้แค่เราเดินออกมาจากบ้านจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ไม่มีตัวตนแล้วนะถ้าเราไม่มีประโยชน์สังคมเนี่ยชื่อเสียงเราไม่สามารถดูแลเราได้ตลอดเวลางั้นถ้าเรารู้กว้างขึ้นแบบศิลปินที่มันเป็นงานแบบอาร์ตนาวจริงตอนนี้เขาอะแดปหมดแล้วฮะเขาเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาทำงานเขาเอาเรื่องชุมชนมาเป็นหลักในการคิดเขาใช้พื้นที่จาก A เป็น B จาก B เป็น C เขาขอทุนจากองค์กรนานาชาติได้อย่างมหาศาลแสดงว่าต่อไปเราอาจจะทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ได้เงินจากรัฐได้เงินจากองค์กรเอกชนแทนที่จะได้เงินจากนักสะสมซึ่งเงินจากนักสะสมเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาจ้างเราทำงานเนาะแต่ถ้าได้เงินจากกองทุนอะไรเงี้ยเราอ่ะจะทำได้อย่างใจมากกว่าคราวนี้เราจะได้เป็นศิลปินที่แท้จริงเราจะอ้างอิงความคิดฝันของเราได้อย่างชัดเจนแต่ขอให้เข้าใจเรื่องบูรณาการก็คือการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แล้วก็ลองใช้วิธีคิดแบบอาจารย์ศิลป์อ่ะเห็นคนอื่นก็เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็รักเขาให้มากๆ